อันนี้จะเป็นจังหวัดกําแพงเพชรนะคะเริ่มออกแล้วเดีแบบ๋ยวแป๊บนึงนะคะใบมีเกี่ยวกันได้แล้วค่ะใบไม่เกี่ยวกันแล้วนะคะอันนี้คือจังหวัดกําแพงเพชรนะคะมีจํานวนอยู่ค่ะตัวนี้ให้ปลายต้นละห้าสิบบาทค่ะสําหรับซับเรษฐีนะคะยังพอมีต้นลูกอยู่นะคะประมาณหนึ่งถึงสองต้นนะคะสวยมากตัวนี้ก็มีแบ่งห้าสิบนะคะแอบถอนยาด้วยเลยนะคะนี่ซับเษฐีนะคะยิ่งโตจะยิ่งกัดนะคะอันนี้บอลเก่านะคะนี่ทนประมาณนี้นะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาสามสิบห้าบาทคะ่ะน่าจะมีต้นเดียวนะคะหนูเจอต้นเดียวลูกไม้ชมพูนะคะใบสวยมากออกแนวถ้วยนิดนึงนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหกสิบบาทนะคะรหัสคอควายค่ะลูกไม้ตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคาสามสิบห้าบาทเป็นโทนเข้มนะคะเอารหัสอ่าขอขวดแล้วกันนะคะตัวนี้สามสิบห้าค่ะจังหวัดนาราธิวาสนะคะนาราธิวาสให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะจังหวัดนาราธิวาสคะ่ะ นางฟ้านะคะนางฟ้าเขาจะเป็นโทนแบบนี้ค่ะนางฟ้าหนูขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะนางฟ้านี่อันนี้ที่ผ่าแผงจากะตะเคียนทองนะคะเขามีชื่อของเขาด้วยนะคะแต่หนูไม่แน่ใจนะคะก็เลยไม่กล้าบอกนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะนี่ทรงใบสวยนะคะใบใบหกตัวนี้ก็สวยนะคะออกโทนชมพูนี่คะ่ะชมพูเปอเปอะนะคะตัวนี้ให้ไปราคา หนึ่งรอยหสิบาทนะคะมีต้นเดียวค่ะค่ะรัตนสินฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้นี่สำหรับบัวสวรรค์ที่ไม่ป้ายใบกลมเขาจะชื่อว่าบัวหิมะนะคะหิมะสมชื่อเลยสวยนะคะใบกลมน่ารักมากอันนี้ให้ป้ายหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับบัวหิมะค่ะนี่อันนี้ก็ป้ายสวยนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะ สำหรับต้นนี้เป็นต้นเดี่ยวนะคะหนูขอหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะสำหรับต้นนี้เดี๋ยววางแล้วกันนะคะใบมันยุกยิกนิดน,นึงเดี๋ยวรวบให้ดูค่ะนี่นะคะกายทองประเสริฐหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะต้นนี้ฟอร์มสวยเลยอันนี้จะเป็นนกสุดแสวงนะคะนกสุดแสวงจะไม่มีป้ายเขียวนะคะจะเป็นโทนแบบนี้ค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหกสิบาทนะคะนกสุดแสวงเท้ารำไพนะคะไมายป้ายตัวนี้จะอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเท้ารำไพคะ่ะใบสวยนะคะการกระสีสวยตัวนี้คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ลูกไม้นะคะสีสวยดูลบเดดให้ดูนิดนึงนะคะสีสวยมากนะคะสีประมาณนี้นะคะลงใบเดียวสวยมากเป็นพุ่มดีนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทรหัสหอนุคู่ค่คะเจ้าเงาะนะคะมีหูทุกใบนะคะเจ้าเงาะยังมีไซส์กระถาง สี่นิ้วอยู่นะคะจะอยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะเจ้าเงาะมีหูทุกใบจริงๆนะคะตัวนี้สวยมากเป็นไม้แบบสะสมนะคะยิ่งใครชอบไม้มีหูใต้ใบก็น่าจะชอบตัวนี้ค่ะเพราะมีทุกใบเลยนะคะเจ้าเงาะค่ะไม้หูยกนะคะสีเปอะแบบนี้ค่ะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะลูกไม้หูยกสีเปิอะค่ะอันนี้เมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายจะอยู่ที่ราคา หนึ่งรบาทนะคะเมืองหนองคายคะ่ะบางใหญ่นะคะบางใหญ่จะอยู่ที่ราคาอ่าบางใหญ่หนูให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะบางใหญ่นี่คะ่ะสีวันหวาดเลยนี่นะคะเอหรือว่ารอบที่แล้วขายแปดสิบเอาไแปดสิบแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะเมืองนครพนมนะคะใบกลมถ้วยนะคะเป็นจุดๆแดงๆบนพื้นใบแบบนี้นะคะใบกลมตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะเมืองนครพนม ตัวอันนี้เป็นไม้เก่านะคะหนูไม่รู้ชื่อใบแข็งนะคะสีสวยแบบนะะี้ค่ะตัวนี้ให้ไปราคา200อบาทนะคะนี่ไม้เก่าไม่ทราบชื่อค่ะราคาสองคะ่ะสีสวยทรงใบดีมากนะคะตัวนี้อันนี้ธงไทยนะคะธงไทยจะเป็นไม้กึ่งกาบนะคะหรือเรียกว่าใบพัดนะคะนี่ค่ะลักษณะใบจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะแปลกกว่าตัวอื่นนะคะสำหรับธงไทยนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะธงไทยนะคะให้หนูมุมคาง สวยมากนี่เป็นมหาชัยนะคะมหาชัยป้ายทั้งหมดเลยนี่ค่ะแสงประทัดมาแอบ,บอยู่ในฝูงมหาชัยนะคะงงเลยนี่นะคะมาแอบ,บอยู่คนเดียวเองนะคะสําหรับแสงประทัดมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะนี่เลยนะคะ่ะเดี๋ยวไปดูมหาชัยกันต่อนะคะมหาชัยก็ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะมหาชัยเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้เทวีสุริยานะคะ จะเห็นได้ว่าใบาใหม่ป้ายมานะคะคือหนูผ่าจากป้ายนี่แหละค่ะแต่ว่ามันหลุดนะคะนี่กลายเป็นว่าใบาใหม่ต้นนี้ป้ายมานะคะใครรับต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปเอาไปเท่าไรดีเอาไปหนึ่งรอยแปดิบาทแล้วกันนะคะตัวนี้ เทวีสุริยาเนี่ยคะ่ะใบใหม่ด่างมาแล้วนะคะป้ายมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากลองอยากเลี้ยงแบบไม่ไป้ายนะคะมีแบบไม่ไป้ายด้วยถ้าไม่ไป้ายก็จะไม่ติดด่างมานะคะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยค่ะอันนี้เทพป,ประสิทธิ์นะคะเทพป,ประสิทธิ์นี่ไม้โทนเข้มนะคะใบแข็งการแข็งนะคะตัวนี้พุ่มสวยมากๆอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเทพป,ประสิทธิ์ค่ะอันนี้ชายชนนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีฮาร์มหนึ่งใบด้วยนะคะ อันนี้ก็เกือบภาพหนึ่ง้ยห้าสิบค่ะมีต้นเดียวนะคะนี่สำหรับสายหนึ่ง้ยห้าสิกระถางสี่นิ้วค่ะอับสอนสวรรค์น,นะคะบรรดาแม่แม่ใช้ชนลัศมีเงินก็มีต้นกำเนิดมาจากต้นนี้เนี่แหละคะ่ะอับสอนสวรรค์น,นะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอับสอสวรรค์ป้ายสวยๆเลยนะคะมีจำนวนหลายต้นอยู่ค่ะตัวนี้อันนี้เพชรบ้านปทุมนะคะยหนูจะยกให้ดูนะคะ เพชรบ้านปทุมป้ายสวยๆเลยนะคะกระถาง4นิ้วนะคะจะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะพื้นใบก็จะออกเปิดแล้วก็ป้ายมาแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะสวยมากห5 0ค่ะเพชรบ้านปทุมยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆจะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะยักษ์ตีเมฆจะอยู่ตับรามเกียรตินะคะตัวนี้200บาทค่นะนะี่ค่ะใครชอบโทนแดงเมทดถีนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาเจบาทนะคะนะคะี่ค่ะ สีสวยนะคะยิ่งโตจะใบใหญ่นะคะแล้วก็ใบใบเป็นพุ่มดีมากเลยนะคะลูกไม้ค่ะเม็ดถี่สีแดงนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายก็เนี่ยค่ะเขาจะสวยไปอีกแบบหนึง่งหน้าเรื่มเื่มเงาเงานะคะตัวนี้นะคะถ้าใครรบับหนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะฟอร์มสวยมากเนี่ยค่ะทรงใบเขาดีนะคะเจ้าหญิงนะคะเจ,จ้าหญิงน่าจะเหลือต้นเดียวค่ะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเจ้าหญิงค่ะ เอก,กชัยนะคะตอนเด็กจะเขียวแบบนี้นะคะก็เริ่มเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะโตกัดชมพูตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งบาทนะคะเอก,กชัยค่ะดารานพร,รัตน์นะคะไซส์ที่แบ่งก็จะเป็นกระถาง4นิ้วอันนี้คือแบบต้นสวยมากนะคะปายสวย<ม>ก็ให้ราคาพิเศษอยู่นะคะจะอยู่ที่4 7 0เจ็สิบนะคะตัวนี้นี่ค่ะใครชอบโทนแดงเมทิถีนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาเจบาทนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะ ยิ่งโตจะใบใหญ่นะคะแล้วก็ไม้ใบเป็นพุ่มดีมากเลยนะคะลูกไม้ค่ะเม็ดถี่สีแดงนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะจบพระนครน,นะคะตัวนี้เป็นไม้ใบใหญ่ทรงสูงนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่ๆเลยอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งรอยบาทค่ะเนี่นะคะยังให้ดูต้นต้นใหญ่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชื่นบานนะคะเขาจะป้ายแข่งมาแบบนี้นะคะสวยมากอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะชื่นบานสำหรับใครที่รอออกศึกนะคะตอนนี้มีไซส์นี้นะคะ สี่นิ้วนะคะถ้าใครรับได้นะคะหนูขอขอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะอันนี้ทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะอ่าวันนี้มีบอลกระบมาแบ่งหลายต้นเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าเทพบรรพตนะคะเทพบรรพตจะอยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเทพบรรพตจะออกทนชมพูค่ะนี่นะคะองค์คณักนะคะองค์คณักอันนี้ให้ไปราคา หนึ่งร้อยบาทค่ะก็อันนี้จะเป็นพายจันนะคะพายจันจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะพายจันก็เป็นไม้ป้ายนะคะตับขุนช้าหุนแผนนะคะ <Glass> ตัวนี้อันนี้จะเป็นสีสหัสนะคะสีสหัสอันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสหัสคะ่ะออกแดงนะคะแดงทั้งก้านแดงทั้งใบนะคะตัวนี้เป็นบอลเก่าคะ่ะฟอร์มไม่สูงนะคะฟอร์มพุ่มหนึ่งร้อยบาทคา่ะสีสหัสนะคะตัวนี้นี่อันนี้ลูกไม้สวยมาก อันนี้ให้ไปราคาแปดสิบนะคะเป็นลูกไม้โทนออกแดงนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นี่สําหรับใครที่ชอบไม้กาบนะคะอันนี้มีชื่อว่าเทพธิดาทักษิณน,นะคะชื่อยาวนิดนึงตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะเทพธิดาทักษิณคะ่ะนี่ค่ะอันนี้สเสวตกุลชอนนะคะไม้กาบขาวค่ะตัวนี้กระถางสี่นิ้วนะคะ จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเวตกุนชอนนี่อันนี้น่ารักมากนะคะขุมทองนะคะตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะขุมทองอันนี้สีกาญจนาพิเศษแบบแผงนะคะแผงเขาก็จะแผงเป็นแบบนี้นะคะไม่ไปลายตัวนี้ให้ไปสี่สิบบาทคะ่ะอันนี้นะคะนี่ชื่อว่ารัตนมณีนะคะสีสวยสีหวานแล้วก็ใบจะดกๆนะคะเป็นฟอร์มพุ่มตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะรัตนมณีคะ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นขุพนพลอา,าสาศึกนะคะให้ดูกันจะชัดเลยสวยมากนะคะตัวนี้เป็นบอนเก่านะคะใบยาวๆแบบนี้ค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยนะคะนี่ไม้เหลืองก็จะวันนี้จะมีแบบเหลืองจุดแดงมาแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเหลืองจุดแดงค่ะจังหวัดละนองนะคะใบกลมนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาสองอุทยานนะคะอันนี้ตัวสวยนะคะตวสวยแล้วก็ เป็นไม้โบราณนะคะตัวนี้มีแบ่ง80บาทนะคะสำหรับ2อุทยานค่ะนางเสือดาวค่ะนางเสือดาวอยู่ที่ราคา50บาทนะคะนางเสือดาวอันนี้ลูกไม้สีเหลือบนะคะน,นี่ให้ดูภาพรวมนะคะขอบเข้อจอกชมพูพื้นใบจะสีต่างกันนะคะเปิอะเปอะสวยมากใบแข็งนะคะตัวนี้ให้ไป150นะคะอันนี้ตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบอยู่ที่ราคา100บาทนะคะตะวันชิงพบ นพะก้าวป้ายนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนพะก้าปลายนี่ค่ะายสวยๆเลยเขาจะใบพิว๊ๆด้วยนะคะสําหรับนบพะก้ามิ่งม้เหสีนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะองค์ครษ์นะคะองค์คณ์อันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมหัดไทยนะคะมหัดไทยจะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะมหัดไทย นี่เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นี่สีประมาณนี้ค่ะตัวนี้นะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งรอยบาทนะคะเป็นลูกไม้ใบพัดค่ะโทนเข้มๆออกไปทางม่วงดำนะคะมีเขียวแทรกนิดหน่อยค่ะสวยนะคะตัวนี้ทรงใบแปกเลิศดมงคลนะคะเลิศดมงคลออกโทนแดงนะคะที่หนูให้ชมไปเมื่อกี้นี้นะคะเป็นพุ่มดีนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะใครชอบสีแดงๆฟอร์มพุ่มๆนะคะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้เป็นแบบ ไม่ด่างนะคะจะอยู่ที่ราคาสามสิบห้าบาทค่ะเขาจะกัดเม็ดเม็ดมานะคะอันนี้ก็เป็นหงดรุ่นนะคะมีอีกกอหนึ่งนะคะเผื่อใครสนใจเป็นต้นคู่เช่นเดียวกันสองต้นคู่ค่ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเขาอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแต่แบบล้นกระถางแล้วค่ะตัวนี้นะคะนี่กัดลายมาแล้วตัวนี้ให้ไปราคาสี่ร้อยบาทค่ะกระถางสี่นิ้วเนะะี่ยค่ะเป็นพุ่มดีมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเทพนรสิงห์นะคะเทพนรสิงห์ตัวนี้ค่ะตอนเด็กๆเป็นสีนี้นะคะตัวนี้ก็มีแบ่งสองร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้นะคะใครชอบโทนหวานหวานนะคะสีสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้ที่ผสมมาจากท่าบางแก้วนะคะผ่ามามีจํานวนแล้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยนะคะผ่ามานิ่งแล้วค่ะอันนี้ลาหูอมจันนะคะโทนเข้มๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะกัดเม็ดข,ขาวๆมาตอนโตนะคะให้ไป120บาทค่ะลาหูอมจันเมืองพิจิตรนะคะ100บาทนะคะตัวนี้พร้อมพุ่มสวยมากนี่ค่ะม่วงจรัสกุลค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะม่วงจรสสกุล เป็นโทนม่วงนะคะใบจะหยีหยีเหมือนช่อดอกไม้นะคะตัวนี้พรเจ้าสัวนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะเป็นแบบด่างน้อยนะคะแต่ก็ด่างมาแล้วนะคะแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเฉลิมพักเกียตินะคะ,ะเฉลิมภักเกียตเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะตัวนี้ขายดีมากเพราะว่าพี่ๆชอบโทนจ่มๆมกันใช่ไหมคะหนูก็ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ใบเขาจะดกนะคะสังเกตดูต้นเดียวนะคะแต่ว่าใบาดก ที่สาคัญพุ่มเตี้ยนะคะพุ่มสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเฉลิมะเกียรติอันนี้ทองประกายแศษนะคะทองประกายเศษให้ไป150นะคะออกสีส้มๆแสดแสบค่ะ150่บาทค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะอันนี้จะเป็นแบบป้ายนะคะไซนี้นะคะให้ไป150บาทค่ะชนะมานนะคะแดงเงาแดงใบออกมันๆนะคะตัวนี้ให้ไป100บาทนะคะชนะมาน อันนี้นะคะสีทนนชัยทรงใบก็จะคล้ายๆพญาหงที่สําคัญเขามีหูใต้ใบด้วยนะคะยิ่งโตหูยิ่งเยอะค่ะตอนเด็กๆจะยังไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวหนูดูต้นนี้ก่อนเริ่มมีนิดๆน,นะคะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ตอนเด็กจะยังไม่ค่อยมีหูนะคะอยู่ที่ราคา150่าสนะคะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้สีทนนชัยค่ะอันนี้ใบหอกพัดเทลค่ะที่พาไปชมต้นแม่เมื่อวานนะคะตัวนี้หนึบาทนะคะใบหอกพัดเทลนี่ออกพัดเทลสีชมพูค่ะ อันนี้โชคล้ำซ้ำนะคะนางสวยเลยอันนี้หนึ่งรอยห้าสิบาทนะคะโชคล้ำซ้ำค่ะไก่ทองนะคะยังมีแบ่งอยู่นะคะไซนี้จะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะไก่ทองค่ะท้ายไผ่นะคะไม้โทนเข้มบอีกตัวเป็นไม้กาบนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะสําหรับท้ายไผ่ค่ะเนี่ยค่ะสีเขาจะออกโทนประมาณานี้นะคะเหมือนที่หนูให้ดูต้นแม่ไปคลิปก่อนๆน,นะคะสวยมาก เนี่ยค่ะสีสวยนะคะเขาไม่ได้มืดซะทีเดียวเขาจะแบบมีแบบความเงาเงาด้วยนะคะเนี่ยค่ะซับอนงนะคะซับอนงให้ไปราคาแ0สิบาทนะคะเป็นไม้กระดูกนะคะเนี่ยค่ะโทนเข้มเข้มอันนี้นะคะเป็นบอลเก่านะคะเริ่มหายากแล้วสําหรับตัวนี้เขาชื่อว่าท่าจีนนะคะท่าจีนอันนี้ให้ไปห5 0บาทนะคะสีสวยนะคะเม็ดเขาจะไม่เยอะนะคะเม็ดเขาจะกระจายกระจายแบบนี้ค่ะนะคะตัวนี้ห5 0ค่ะท่าจีนมีสำรองอยู่นะคะ นี่สีระลบือสวยๆเลยอันนี้เป็นพายจันนะคะพายจันเนี่ยคะ่ะตับคุณช้างขุณแผนนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะข้างในเส้นชมพูแบบนี้นะคะใครชอบไม้แบบโทนประมาณนี้นะคะใบใหญ่นะคะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสําหรับภายจันคะ่ะแล้วก็นี่เลยข้างๆกันนะคะนี่ หนูหาต้นแม่เจอแล้วนะคะอันนี้เป็นแม่แสงพระธาตุนะคะแสงพระธาตุก็มีแบ่งกระถางสี่นิ้วนะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทคา่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะโทนออกไปทางม่วงเข้มนะคะตัวนี้ใบหกนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ชมต้นแม่ทีหนึ่งนะคะนี่เมื่อวานพาชมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน่าจะลืมพามาดูลูกนะคะอันนี้ให้ไปสองร้อยนะคะสวยมากนะคะแล้วยิ่งเลี้ยงแบบหนูมีอยู่ต้นหนึ่งเลี้ยงไว้ข้างก๊อกน้ํานะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้ ปาสาสทองนะคะกระถางนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะปลาสาสทองจะออกโทนประมาณนี้ค่ะมีสำรองอยู่นะคะปลาสาสทองอันนี้เป็นบอลกาบนะคะกาบตีชดานะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบาทนะคะจะฟอร์มไม่สูงนะคะนี่สองร้อยห้าสิบนะคะมีแบ่งให้หนึ่งตนคะ่ะใครชอบไม้กาบนะคะสายไม้กาบอันนี้หนูไม่แน่ใจชื่อนะคะนี่เป็นโทนแบบนี้คะ่ะใบมันเป็นพุ่มดีนะคะมีเม็ด ตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าไม่ทราบชื่อนะคะนะคะก็บอกว่าต้นที่หนูไม่ทราบชื่อสีออกน้ำตาลแดงก็ได้นะคะนี่อันนี้ไม้ป้ายนะคะชื่อว่ารัสมีเงินนะคะนีุ่่มสวยนะคะเป็นไม้ฟอร์มกลางรัศมีคนรัศมีเงินนะคะปลายเขียวนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะรัศมีเงินคะ่ะนี่คะ่ะลูกไม้หนูเองนะคะสวยมากนะคะถ้าใครชอบโทนแบบนี้นะคะใบใหญ่ ใครรับก็หนูให้ไปที่ห้าสิบบาทนะคะมีอยู่ประมาณสามต้นนะคะเนี่ค่ะห้าสิบาทเท่านั้นนะคะสีสวยต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ค่ะสำหรับเจ้าจักรพพัดด่างนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะยังมีจํานวนหลายต้นอยู่นะคะความด่างแต่ละใบก็ด่างไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เม็ดก็เริ่มกัดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะเจ้าจักรพพัดด่างอันนี้ออกโทนชมพูนะคะเขาชื่อว่า บานชื่นนะคะบานชื่นอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะบานชื่นสีหวานๆเลยนะคะแล้วก็อีกตัวถ้าเป็นชื่นบานเนี่ยชื่อเขาสลับกันนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะอันนี้คือลูกไม้ใบหอกโทนน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะเผื่อใครสนใจหนูแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อบาทเท่านั้นนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะเริ่มโตแล้วคะ่ะสวยมากนะคะใครชอบโทนเข้มๆนะคะ ข้อดีของพวกใบไผ่ใบหอกนะคะใบเขาจะดกนะคะเวลาเลี้ยงไปแล้วใบจะดกแล้วก็ฟอร์มไม่สูงนะคะอันนี้เจ้าเงาะนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ดูดีกว่าเจ้าเงาะสวยมากตอนแรกมองไม่เห็นนะคะอยู่ในป่าสีออกโทนน้าตาลกันหมดนะคะเจ้างเงาะนี่ค่ะหูเยอะมากนะคะตัวนี้กระถางละสามร้อยบาทนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะค่ะหงยกนะคะฟอร์มนี้ให้ไปนะคะแปดสิบบาทค่ะหงยก กระถางสี่นิ้วนะคะแดงมาแล้วค่ะพามาดูบรรดาลูกไม้เหลืองนะคะออกดอกแล้วแต่ผสมไม่ทันนะคะช่วงนี้นี่ก็ยักษ์โลนพักนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะหนูมีแบ่งออกไปแล้วนะคะสวยมากตอนนี้เด็กเขาจะเขียวเลยนะคะเนี่ค่ะวันนี้มีชุดต้นไม้มาแบ่งให้ด้วยนะคะเป็นชุดสามต้นนะคะหนูขอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะถ้าใครรับอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะ 120ยี่นะคะอันนี้ให้ดูต้นแรกค่ะสีสวยนะคะออกทนไปทั้งแดงเม็ดแดงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ใบใหญ่ๆเลยนะคะเทียบกับมือหนูใบใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะสีเปอรเปอะๆแบบนี้นะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้อีกหนึ่งต้น,นะคะ่ะนี่ออกโทน เหลือบๆนะคะสีเปิอะเปเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะใครรับหนูขอ120บาทนะคะได้ทั้งสามต้นเลยอันนี้จะเป็นทับทิมบุรพานะคะทับทิมบุรพาให้ไปกระถางละ100บาทนะคะทับทิมบุรพาแล้วก็จะเป็นหนุมานจองถนนนะคะไซนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าฟ้ากุ้งนะคะเจ้าฟ้ากุ้งไซนี้ขอ80บาทนะคะ อันนี้เป็นบุญรักษานะคะบุญรักษานี่อยู่ข้างๆตรงนี้เหมือนกันตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะบุญรักษาค่ะบุญรักษาอีกหนึ่งต้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้จะกัดน้อยกว่าต้นเมื่อกี้ขออยู่ที่70นะคะนี่อ่ะอันนี้เป็นลูกไม้โทนหวานๆนะคะสีออกประมาณนี้นะคะอันนี้หนูให้ไปกระถางละ50บาทนะคะลูกไม้โทนนี้ค่ะมีอยู่สกระถางนะคะต้นนี้กับต้นนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้นางรากสดนะคะป้ายมาแล้วนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะสําหรับกระถางนี้นะคะมีสามใบนะคะต้นจะแข็งดีนะคะมีอีกต้นหนึ่งค่ะนะคะสี่สิบาทเท่ากันนะคะนี่ประมาณนี้นะคะมาแบ่งให้นะคะอันนี้จะเป็นนินซับนะคะสวยมากนะคะปอมพุ่มดีมากเลยเนี่ยค่ะนี่เมื่อกี้รวบใบให้ดูนะคะเนี่ค่ะนินซับจะอยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะ สีสวยนี่เปิดนิดนึงนะคะออกหวานหวานสีแจ่มมากเลยอันดามันนะคะอยู่ที่ราคา80ิบาทนะคะอันดามันตัวนี้ก็ไม้ฟอร์มพุ่มนะคะใบดกเหมือนกันนะคะสีจะออกหวานตัดกับโทนเข้มน้ำตาลขอบนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะโทนน้ำตาลนะคะไปทางดำเลยนะคะเส้นใบจะออกโทนดำๆแบบนี้ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งบาทนะคะสำหรับใครที่ชอบโทนนี้นะคะ เป็นลูกไม้นะคะนี่ยิ่งโตจะยิ่งเข้มนะคะที่หนูเคยให้ชมอ่าแม่พัน์ธุใบนะคะอันนี้จะคือพราวนะคะพราวอันนี้กาสีมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพราวต้นใหญ่แล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะแต่เขายังอยู่ในกระถางเล็กอยู่นะคะตัวนี้ให้ไปราคาสองร้อยบาทนะคะสําหรับพราวค่ะอันนี้พอมีสำรองอยู่นะคะกาสีมาแล้วเหมือนกันนะคะ ะะเลี้ยงแบบหนูก็ได้นะคะหล่อน้ําแบบนี้ได้เลยแต่ช่วงเนี้ยต้องคอยเทน้ําในกระมังนิดหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ได้เจาะรู้ว่าระดับน้ําแค่ไหนนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆตกกันหรือเปล่านะคะอ่าอันนี้หนุมานอมพาพานะคะถ้าใครรับต้นนี้นะคะเป็นกระถางสี่นิ้วอ่าต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะพญามาจ,จุราชนะคะเข้มๆดุดันมากใบแข็งก้านแข็งนะคะ ให้ดูสีใกล้ๆกระถางสี่นิ้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคาเอาไปพยามมาจุราชนะคะสองรอยบาทค่ะอันนี้พระเจ้าตากนะคะพระเจ้าตากตัวนี้จะอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทนะคะพระเจ้าตากใบแข็งนะคะโทนดูด,ดันมากตัวนี้ค่ะ กระถาง4นิ้วนะคะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะที่มีมาแบ่งนะคะใครสนใจพันไหนก็นอกเหนือจากในคลิปนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะโทรเบอร์โดยตรงได้เลยนะคะโทรได้ตลอดนะคะดึกๆก,ก็โทรได้คะ่ะเพราะว่าดึกๆนะคะก็ยังอยู่ในสวนเหมือนเดิมนะคะอันนี้พระอีสวนปราบจักรวาลน,นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้น่าจะเหลือต้นเดียวแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคา เอาไป2 5 0รอยห้าสบาทนะคะปลาอีส่วนปราบจักรวาลสีสวยมากนะคะสีเรือเรือแบบนี้ค่ะหายากนะคะบอลเก่าตัวนี้ค่ะนี่คือแก้วการดานะคะแก้วกานดาตัวนี้จะเป็นไม้ออกแนวแบบทรงเกตี้นะคะคล้ายๆลพวกเจ้าสัวเจ้าโปกแก้วนะคะอันนี้ชื่อแก้วการดานะคะทรงประมาณนั้นนะคะอันนี้จะให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับแก้วกานดากระถางสี่นิ้วคะ่ปะปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทองจะอยู่ที่กระถางละ 80บาทนะคะบาบูทองเป็นพื้นเปรอะแบบนี้ค่ะนี่อันนี้จะเป็นอ่าองคุรีมานนะคะองคุรีมานหนูให้ไปอยู่ที่ไซนี้ขอราคา80บาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่เลยนะคะยูใกลก้ๆกันพอดีเดี๋ยวๆๆนะคะนี่ค่ะสำหรับองคุรีมานเวลากัดเต็มนะคะเขาจะแบบดุดันแบบนี้นะคะหน้าใบจะเงาๆค่ะนี่นะคะองคุรีมานมีต้นลูกแบ่งนะคะตอนเด็กเขาจเจากเขียวนิดนึงนะคะ นี่ก็สวยนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วทองสำริดนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะค่อนข้างหายากแล้วทองสำริดจ,จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ<ฟ>นี่ค่ะนี่ถ้าใครเคยจําได้ต้นแม่นะคะจะกัดสีมากกว่านี้แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสําหรับทองสำริดนะคะไม้เก่าหน้าสะสมค่คะอันนี้จะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองอันนี้คือหน้าดั้งเดิมนะคะหรือหน้าจดทะเบียนนะคะญญตัวนี้จะอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะสีลาหุ้มทองค่ะ อันนี้ลูกไม้นะคะขอบจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะเม็ดชมพูี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้สีสวยอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเท้าจันทชนนะคะจะนทชนชมพูตัวนี้ค่ะเมื่อกี้เท,าท้าพิรันโทนแดงนะคะเท้าพิรันพนาศูนย์อันนี้เป็นเท้าจัทนทชนจะอยู่ที่ราคาเจ็สิบาทนะคะเท,ท,ท้าจันทชนค่ะอันนี้เท,าท้าพิรันพนาศูนย์นะคะฟอร์มประมาณนี้ค่ะสามใบนะคะ รวมใบแรกก็จะเป็นสี่ใบนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งบาทค่ะอันนี้ฟอร์มนี้น่าจะมีสำรองอยู่นะคะเดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีเท,ท้าพีรันพนาสูนไม้ป้ายบอนเก่านะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นทักกลนพกเกียรนะคะพื้นขาวเหมือนกันเม็ดจะถีๆนะคะเม็ดจะขึ้นได้ทั้งใบเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งแปสิบาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่คะ่ะอันนี้นะคะพลอยชมพูโทนเข้มนะคะใครชอไม้โทนเข้มเข้ม หน้าเงาเงานิดหนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อพลอยชมพูค่ะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะพลอยชมพูอ่าตัวนี้ไปโทนขาวบ้างนะคะแล้วก็โตเนี่ยนายเขาจะกัดชมพูจะเห็นได้ว่าชมพูระเรื่อมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้คือปิดลัดนะคะปิดรัดเป็นไม้เก่านะคะค่อนข้างหายากแล้วโทนขาวเม็ดแดงแบบนี้ค่ะนายจะเริ่มกัดชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะปิดลัดกระถาง4นิ้วนะคะนี่ อันนี้นางพิ้วนะคะนางพิ้วใบเขาจะพิวะะ้วผิวนะคะยิ่งโตจะยิ่งพิ้วนะคะตัวนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนางพิ้วคะ่ะเนี่ค่ะจะมีสำรองอยู่เหมือนกันนะคะเริ่มพิ้วมาแล้วเหมือนกันต้นละร้อยนะคะน่าจะมีอยู่ประมาณสองสามต้นค่ะเทพอมรินนะคะเทพอมรินเป็นไม้ที่กัดชุมพูนะคะตัวนี้นี่อันนี้เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะตอนเด็กจะเขียวแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นใบพื้นใบเงาเนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทคะ่ะ อันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมพรพะล่วงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพญาหงนะคะบางใบก็เริ่มมีหูใต้ใบมาแล้วนะคะยิ่งโตหูยิ่งเยอะค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นบอนเก่าโทอนออกสมๆแบบนี้ค่ะโตมีหูใต้ใบนะคะทรงใบสวยมากชายชนนะคะก็จะมีแบบหนึ่งร้อยบาทนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะต้นละ100บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจใชายชนนะคะหนูเลือกปลายสวยๆให้ทุกต้นเลยนะคะราคา100ค่ะอันนี้จะเป็นบรรดายักษ์ลนพักนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดมานิดหน่อยกันแล้วนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับล้นพักนะคะจะเป็นไม้ใบายาวนะคะตัวนี้อยู่ตับรามเกียนค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะนะคะ ก็อันนี้จะเป็นไก่ไม่เหสวนนะคะไก่ไม่เหสวนตอนเด็กๆจะเป็นพื้นเขียวแล้วก็จุดชมพูแบบนี้นะคะตอนโตก็เม็ดเขาจะแบบเชื่อมกันนะคะก็จะเป็นพื้นชมพูไปเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบค่ะ